สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมไฟไนท์อมองอัดครับผมนะใช่แล้วเกมไฟไนท์อมองอัดเกมที่จับเกมไฟไนท์แอดเฟรดี้กับอมองอัดมารวมกันครับผมนะคือคนมันจะคิดได้มันก็คิดได้ครับผมนะระหว่างที่ผมเซิร์ชเกมหาเกมเล่นก็บังเอิญไปเจอเกมนี้มาก็เลยน่าสนใจครับผมนะเพราะทุกท่านก็รู้จักผมในฐานะกูรูเกมไฟไนท์แล้วช่วงนี้ก็กำลังติดอมองอัดมากดังนั้น2อันรวมกันเป็นยังไงมาดูครับผมนะกด New Game เรามาทำอะไรอะไฟไนท์อมองอัดมีเสียงตอนเริ่มเกมด้วยใช่แล้วกดอะไรได้มั่งสีเหลืองสีฟ้ากดอะไรไม่ได้เลยผมนะผมลองกดทุกอย่างดูนี่ไอ้สีดำๆตรงนี้คืออะไรเว้นนี่เออเว้นเปิดออกมาอ๋อจะมีคนเปิดเว้นมาฆ่าเราป่ะโอเคงั้นก็อันนี้น่าเป็นกล้องโอเคครับผมนะที่กล้องก็จะมีเลข97อยู่ข้างบนไม่รู้หมายความว่าไงผมนะจัดกล้องแป๊บโอเคแล้วมีกล้องหนึ่งนะเป็นจุดที่สามารถดูอวกาศได้เราน่าจะอยู่ในยานอวกาศโอ้กรีนเองซัดนะเนี่ยกรีนใช่วะเนี่ยกรีนซัดนะเนี่ยคือยังไงอ่ะคือเรามาทำอะไรโอ้เฮ้ยกรีนตอนแรกอยู่นี่อยู่เลยไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเว้นมาเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้แบบว่านะกรีนซัดมากับผมนะผมว่ากรีนนี่ต้องเป็นอิมพอสเตอร์แน่นอนครับผมนะแล้วจะทำไงกับมันดีมีห้องนี้ที่กดปุ่มได้เสียงไปแบบกดปุ่มเรียกประชุมโอ้บลูมาแล้วผมนะบลูก็ซัดเหมือนกันนะเนี่ยกูซัดทุกคนนะผมนะเออในที่นี้รู้สึกว่าอันที่กดได้มีแค่อันเดียวก็คือไอ้ปุ่มนั้นนะผมนะหลานต้องร้อยคนมาห้องนี้แล้วค่อยกดปุ่มมาให้ผมดาวการเล่นเพราะอย่างอื่นมันกดไม่ได้แล้วอะเออข้างนอกนี่กดอะไรไม่ได้เลยมันมีห้องเดียวกดปุ่มได้คือนี้อ้าวเฮ้ยกรีนมาทำอะไรตรงนี้ซัดมาเนี่ยกดโหวตอืมเรียบร้อยครับผมนะแล้วไงแล้วมันก็หายไปเลยอ้าวสงสัยกรีนโดนโวตออกเตะออกจากเครื่องยาวอากาศไปแล้วผมนะใช่เหรอวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้เขาแบบว่าจะมาลูกเล่นแบบไหนจะมารวมกันได้ยังไงเมื่อกี้คือโวตเตะกรีนออกไปแล้วใช่ไหมเอางั้นนะโอเคครับผมนะก็เข้าใจความคิดสร้างสรรค์นะเอาไฟไหนมาจับกับอมังอัดแต่ตอนนี้เราเห็นแค่บลูผมนะกรีนหายไปเลยน่าจะโดนโวตเตะไปจริงๆครับผมนะตอนนี้เหลือกรีนคนเดียวที่ซัดไม่ใช่บลูฟ้าเอ้ากรีนกลับมาแล้วผมนะค่อนข้างจะซัดสีน้ำเงินนี่ทำทาสอยู่ห้องนี้ตลอดเวลาน่าจะไม่ซัดมันแกล้งทำเป็นเฟคทาสกิ้งเปล่าฮะได้ทำจริงป่ะเนี่ยหรือว่ายืนเฉยฮะทำไมหลอดเขียวไม่ขึ้นจะว่าไปหลอดเขียวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยบลูอย่ามาทำตัวซัดโอเคป่ะแล้วเราเป็นตัวอะไรเราไม่รู้เราเป็นตัวสีอะไรครับผมนะแต่ว่าเหมือนเราอยู่ห้อง security อะไรแบบนี้เออเราน่าจะอยู่ห้องเปิดกล้องครับผมนะที่สามารถเปิดกล้องได้ทุกทีแล้วก็ดูว่าใครซัดในกล้องครับผมนะตัวเลขมุมขวาบนเริ่มเหลือน้อยแล้วถ้าเกิดว่าหมดแล้วจะเป็นยังไงถ้าเลขหมดแล้วเราจะตายไหมหรือว่ามันเป็นเลขจบคืนถ้าเกิดว่าเลขนับถอยหลังหมดจะจบคืนแล้วก็มีเลขตรงนี้ที่เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเพิ่มทำไมเมื่อถึงกี่นาทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับผมนะผมไม่รู้อะไรเลยเกมนี้มันอะไรกรีนซัดทำไมเราโหอย่ามาแถวนี้บอกแล้วนะห้อง security เขาปิดตายเว้ยใครที่ซัดห้ามเข้าต้องโดนกดปุ่มโหวตออกไปผมเนี่ยก็ไม่เชิงโหวตออกนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตายอ่ะนี่ตูพยายามอิน2เกมเข้าด้วยกันนี่ไฟไนท์แอนด์อมังอัสพูดตามตรงผมยังงงอยู่เลยว่ามันยังไงคือเราก็แค่รับมือพวกตัวละครอมังอัสที่จะเข้ามาหลอกเราใช่ไหมชอบอย่างนึงคือค่อนข้างเบสิกกับผมนะวิธีการรับมือก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวคือถ้าจะเล่นง่ายๆก็ดูแค่กล้องนี้กล้องเดียวพอมันใครมากดปุ่มแค่นั้นเองกรีนออกมาจากเว้นแล้วผมนะค่อนข้างซัดเกมอะไรประเดี๋ยวก็หาทำเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ไอเดียครีเอทีฟดีผมนะจับ2เกมป๊อปปูล่ามารวมกันไม่แน่นี่อาจจะเป็นไอเดียโอมาทำไมล่ะกดปุ่มโหวตแม่มในอนาคตอาจจะมีอะไรครอสอัพแบบนี้ที่มีไอเดียที่ดีกว่านี้ผมเนี่ย
อันนี้คือมันเล่นง่ายเกินกดปุ่มเดียวป้องกันไปเรื่อยป้องกันตัวอามองอัดแล้วมีแค่2ตัวเห็นแต่กรีนกับบูแล้วตัวอื่นไปเนี้ยเออคนอื่นเขาโดนกดออกแล้วไงตอนนี้เหลืออีก3คนคือเราที่อยู่ใน security แล้วก็อีก2ตัวนี่น่าจะเป็นฆาตกรทั้งคู่ป่ะเราต้องป้องกันตัวเองจากฆาตกรกรีนแล้วก็บลูที่ซัดมาแต่แรกครับผมเนี่ยโหเมื่อกี้เสียงอะไรเฮ้ฮ้ what เกิดการเออร์เลอร์ครับผมนะเราต้องทำไงอะถ้าเกิดเออร์เลอร์แบบนี้ทำไงอะตายหาแล้วกดไลค์อะกดไลค์อะกดไลค์อะมันไม่มีกล้องดูรีแอคเตอร์อะกดอะไรไม่ได้เลยเด้อเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่เกิดอะไรขึ้น what ทำไงอะเดี๋ยวคืออะไรวะนี่คืออะไรอะรีแอคเตอร์คืออะไรมันไม่มีอะไรให้กดแล้วอะในเนี้ยปุ่มพวกนี้เหรอวะกดไม่ติดกดเลยวะเยอะเยอะอ่ะกลายเป็นศูนย์แล้วผมนะแล้วไงต่อกล้องผมโดนตัดครับผมนะแล้วทำไงอ่ะมันมีวิธีการผ่านเหรอนี่ผมน่าจะตายผมกดอะไรไม่ได้แล้วผมนะตอนนี้กล้องก็หายไม่สามารถเลื่อนขึ้นมาได้เวลาด้านขวาล่างยังดำเนินต่อไปแต่ว่าขวาบนนี่กลายเป็นศูนย์แล้วก็นิ่งไปเลยแล้วไงมึงจะมาก็มามันจะมีอะไรมาตอน6นาทีแน่เลยให้เดาอ้าวพอหมด6นาทีหรือว่าน่าจะหมายถึงผ่านไปถึง6โมงเช้าแล้วก็วินวิกตอรี่คือสีขาวแล้วเล่นเป็นสีขาวดีทั้งนั้นโอเคครับผมนะอ้าวแล้วนี่คือที่2ต่อเลยหรือไงมันบอกว่ามีไฟท์ไนท์อมองอัสก็แปลว่ามี5คืนป่ะเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะผมนะจะมีตัวอื่นมาเพิ่มหรือเปล่าแล้วเวลาโดนหลอกเป็นไงน่าจะเป็นแบบว่าแอนิเมชันโดนฆ่าอะไรแบบนี้เป็นรูปเราโดนตบแอกตายได้เดาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าคืนนี้มันต่างกันไหมหรือมันเหมือนเดิมมันไม่เขียนบอกเลยว่าคืนที่2หรือคืนอะไรแต่มันกดแค่ปุ่มเดียวจริงโอเคกรีนกับบูเหมือนเดิมครับผมนะตัวอื่นมันจะไม่มีแล้วเหรอมีแต่กรีนกับบูอยู่ทั้งคืนนี่คืนที่2ผมนะก็คือเล่นไป6นาทีนะพอ6นาทีแล้วก็ชนะถ้าเกิดเรายังรอดอยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมเล่นเสร็จผมจะลองตายดูอยากจะรู้ว่าโดนฆ่าเป็นยังไงตรงเนี้ยมีช่องแอร์เปิดอยู่น่าสงสัยมากถ้าผมดูกล้องนานถ้าเกิดคืนยากๆมันจะโผล่มาฆ่าตัวจากช่องแอร์ป่าวะผมไม่รู้นะว่าเกมนี้ระบบยังไงบ้างบลูดูดาวนะแล้วเราเนี่ยค่อนข้างจะซัดนะเราเนี่ยกรีดมาอะไรเรากดโหวตซะอย่าย้ายพี่กดโหวตเก็บอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มาเร็วถึงขนาดต้องกดเร็วขนาดนี้ผมเนี่ยค่อนข้างจะมาช้าบลูมันหายไปก่อนที่ผมจะกดปุ่มเมื่อกี้ปุ่มมันยังกดไม่ได้แล้วบลูมันก็หายไปจากหน้าประตูโดยที่ผมกดปุ่มไม่ทันแล้วมันไปไหนอะหลอกกูปะวะไม่มาใช่ไหมเมื่อกี้บลูผมกดไม่ทันนะแล้วมันก็หายไปเองแล้วมันก็หายไปเลยยังอยู่เอ้าแต่เมื่อกี้ผมกดไม่ทันจริงนะคือตอนที่บลูมันอยู่ตรงนี้ผมกดปุ่มแต่ปุ่มเป็นสีแดงก็เลยกดไม่ได้แต่ก็ไม่โดนหลอกแหละหูรอดไปได้ไงวะเนี่ยหุยเมื่อกี้ยังเสียวครับผมเนี่ยรอดไปได้ยังไงถ้าผมอ๋อเวลามุมขวาบนนั่นคือแบตเตอรี่กล้องป่ะถ้าดูเยอะไปแบตเตอรี่ก็หมดเลยแบบเนี้ยโอ้บลูมานี่เนี่ยกดโหวตไม่มันไส้แต่มันก็ยังไม่มีตัวอื่นนะนอกจากบลูกรีนใช่ไหมเวลาผมเก็บคือมุมขวาบนมันจะไม่นับถอยหลัง51มาดูว่ามุมขวาบนขวาล่างเวลาไหนเดินบ้าง49 249 250โอเค49 250 49 250มาดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง48 259โอเคถ้างั้นก็ผมน่าจะคิดถูกถ้าเกิดผมเก็บกล้องลงไปมันจะประหยัดมุมขวาบน
ส่วนมุมขวาล่างนี่เวลาจะเดินไปเรื่อยโดยไม่หยุดครับผมเนี่ยแน่ใครปริศนาได้ละอย่างนึงตอนนี้ก็3นาทีปาเข้าไปผมนะเหลือครึ่งนึงแต่ว่าแบตผมเหลือต่ำกว่าครึ่งนี่อันตรายอยู่เนี่ยผมต้องห้ามเช็คเพลินแล้วรอเช็คแต่ห้องประตูเนี่ยโหวตแม่งแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นตัวใหม่เลยผมนะสงสัยทั้งเกมมีอยู่แค่2ตัวบลูกรีนสีแดงโผล่มาจากเว้นสีแดงโผล่มาจากเว้นเมื่อกี้สีแดงมาทำอะไรแอนิเมชันค่าก็ยังแค่นี้สีแดงบอกพังงาบพังงาบพังงาบและตูก็ตายแบบงงๆมันแค่ขยับปากก็ตายเลยมันทำอะไรตูฟะมันร้ายแรงเลยแหละการพังงาบปากพังงาบพังงาบพังงาบตายเฉยงงจริงอ๋อแต่หน้าปกมันก็บอกอยู่ว่านี่ไงมีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวของผมนะนั่นคือตัวละครแล้วมั้งผมว่าโอเคผมนั่นคือการเล่นไฟในอมังอัดครับผมนะเมื่อกี้คงถึงคืนที่2สีแดงเลยโผล่มาด้วยสีแดงมันจะมาในช่องแอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องป้องกันยังไงนะก็ได้ลองไปแล้วใครที่ชอบหรือติดใจกดไลค์กันเยอะกันนะผมนะถือว่ามาลองขำๆเป็นไอเดียที่ไอเดียดีแต่ถ้าเกิดเกมอะไรมากกว่านี้ก็จะมันกว่านี้ซะอีกเนี่ยโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานที่ผมถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นโปรเจกต์เฟรดดี้แฟนเกมอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมวยกู๊ดไนท์